รอบนี้พี่ไหมสิริกัญญาให้เข้าใจว่าเป็นเจนทรีหากมีอะไรจับพัดจับผูกับก้าวไกลไหมไหมนะไหมมานะต้องไหมมาไหมไหมมาแน่ๆรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้พี่ไหมเนี่ยอธิบายเอาไว้แบบนี้นโยบายของรัฐบาลนายกเศรษฐามันดูแล้วอากับกิริยาประหลาดมันเหมือนแบบคือควรจะมีมันก็ไม่มีอ่ะมันล่องหนมันไม่ตรงปกแล้วมันเหมือนจกตาดูไปดูมาฟังมาฟังไปเหมือนแค่วาจาหาเสียงฟังพี่ไหมสิริกัญญาแต่วันนี้นั่งฟังท่านจนจบซึ่งก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากในเอกสารคำแถลงนโยบายที่ออกมาก่อนหน้าถ้าบอกว่านี่คือ GPS ประเทศนี้ก็คงหลงทางค่ะเพราะมันมีแต่ความว่างเปล่าเบาหวิวแทบไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยมีแต่คำอธิษฐานลอยๆมีแต่คำกว้างๆแบบพูดอีกก็ถูกอีกขาดความชัดเจนของเป้าที่จะไปถึงไม่มีการใส่ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขมีแต่คำขยายแบบอย่างเหมาะสมอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างเป็นธรรมการบริหารราชการแผ่นดินนะคะไม่ใช่การพนันคุณจะเทหมดหน้าตักไม่ได้แล้วไปหลองน้ำบ่อหน้าแบบนี้ไม่ได้นะคะน่าจะถึงเวลาค่ะที่ท่านจะต้องตั้งใจฟังเสียงที่ไม่ได้อยากได้ยินที่ท่านบอกว่าประเสริฐที่สุดนะคะตลอด2วันนี้ท่านนายกฟังตอนแรกฟังแล้วก็ยิ้มจากท่านสว.วันชัยยิ้มเฉยๆสบายๆพอฟังพี่ไหมเอาละเว้ยลมเริ่มจับแล้วนวดขมับตัวเองสักนิดหนึ่งนวดนวดคึงๆซะหน่อยเพราะฟังมาเยอะไม่ใช่ฟังแล้วเครียดนะคือมันนั่งนานแล้วเครียด อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวียังมีอีกหลายคนนะฮะอวยไส้แตกแล้วก็แหกไส้ขาดฟังแล้วจี๊ดฟังแล้วซูดต้องผุดยาดมขึ้นมาเลยไหมท่านขนาดนั้นไหมเนี่ยนวดขมับจับขมองสักนิดหนึ่งเอาล่ะมันไม่ได้เครียดถึงขนาดนั้นละมั้งแต่ฟังแล้วก็ต้องจับใจความสำคัญแล้วเดี๋ยวต้องมีการแจงกันต่อไปนะฮะอีกท่านหนึ่งจากพรรคฝ่ายค้านเหมือนกันประชาธิปัตย์เฮ้ยเขาจัดหนักหลายคนบอกว่าเขาตกฟอร์มไปแล้วเพราะที่พรรคเขาเองเนี่ยยังมีปัญหาไปไปมาเมื่อวานนี้รีบอนคืนฟอร์มฮะท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ยังเรียกรักษาการหัวหน้าไหมก็ยังไม่มีหัวหน้าก็ต้องเรียกว่าท่านรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับเมื่อวานนี้อัดสมันเลยอัดมันขนาดไหนนโยบายรัฐบาลเศรษฐามันคือนโยบายนินจามาไปไปวับวับแวบถามอะไรตอบไม่ได้ถามไม่ได้ก็ตอบเฉยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญนโยบายต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันเหมือนลดเกรดลดดีกรีลดการตอบสนองประชาชนมันต่ำลงเตี้ยลงสวนทางกับความสูงของนายกเศรษฐาสวนกันทุกประการฟังท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์มาตรฐานของนโยบายรัฐบาลชุดนี้พูดตรงๆขออภัยท่านนายกนะครับสวนทางกับความสูงท่านนายกจริงๆการตั้งโจทย์ประเทศก็คลุมเครือตัวนโยบายบอกตรงๆเลื่อนลอยขาดความชัดเจนฟุ่มเฟือยด้วยวาทกรรมวกไปวนมากลายเป็นนโยบายน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงนโยบายที่ท่านนายกแถลงเมื่อสักครู่กับนโยบายตอนหาเสียงเนี่ยหนังคนละม้วนกลายเป็นนโยบายไม่ตรงปกอย่างที่วิจารณ์กันเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 ตอนหาเสียงอึกทึกครึกโครมวันนี้นโยบายนี้หายไปไหนแล้วครับกลายเป็นนโยบายนินจาอยู่ๆก็หายไปแบบไร้ร่องรอยพอท่านได้เป็นรัฐบาลแล้วท่านจุรินทร์ทำกราฟิกขึ้นมาด้วยอ่ะ นโยบายนินจาหัวของนินจาเป็นนายกเศรษฐา ดูแล้วก็น่ารักและที่ถือเป็นการคืนฟอร์มของพรรคประชาธิปัตย์อย่างชัดเจนนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งสว.คำนูนสิทธิสมานบอกตรงๆนั่งข้างๆคนอวยไส้แตก สว.คำนูนนั่งข้างๆสว.วันชัยแต่ถึงเวลาท่านลุกขึ้นไปนะเขาเดือดฮะถามว่าดิจิทัลวอลเล็ตอะ560,000ล้านจะเอามาจากไหนแล้วก็กลัวหวั่นใจคล้ายๆกลัวหวั่นใจมันจะพังเหมือนจำนำข้าวเอาลุกขึ้นประท้วงกันอุตลุดเลยทีงานนี้ฟังท่านสว.คำนูนที่มาของเงินจะเป็นเงินในงบประมาณเป็นโครงการในงบประมาณหรือเป็นโครงการนอกงบประมาณในลักษณะใดคำถามที่สองเมื่อรวมกับโครงการเร่งด่วนที่หนึ่งเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินซึ่งรวมถึงการพักหนี้แล้วเนี่ยนะครับจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่เมื่อรวมสองโครงการแล้วเนี่ยรวมใช้เงินเท่าไหร่และเป็นโครงการในงบประมาณหรือนอกงบประมาณและคำถามสุดท้ายเพราะมีเวลาอยู่แค่นี้ครับผมเป็นห่วงอยู่นิดหนึ่งครับว่าเมื่อแหล่งที่มาของเงินยังมีปัญหาเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าจ
จะมีการไปแตะสินทรัพย์อื่นของประเทศกลัวกลัวอยู่2เรื่องหนึ่งจะไปเงินจากกองทุนต่างๆมาคนชรารัฐวิสาหกิจหรือ2ขยายเพดานในการกู้เงินกู้เพิ่มกู้เพิ่มไม่ว่าจะไปทางไหนมีแต่ความไม่สบายใจเจ็บปวดแทบทั้งสิ้นครับ